ดกุศลธรรมได้ยินเสียงของหลวงตายิ่งพาอุราวัยวันแม่มีผู้เดียวต้องมาล้มตายจากกันโรคร้ายทำลายแม่ท่านหมอช่วยไม่ทันต้องพลันสิ้นใจสมปรารถนาสู่สวงสวรรค์